ครับผมเดอะตูทักเด็กกล้านะครับก็เป็นเอ็นโดซี่นะครับของกีตาร์ยามาฮ่านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกีตาร์นะครับในตระกูล A series นะครับแต่เป็น A 3นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาจาก A 1นะครับซึ่งในกีตาร์รุ่นนี้นะครับเป็น AC3R นะครับ AC3R คือคำว่า C เนี่ยย่อมาจากคำว่าคอนเสิร์ตนะครับใครที่ชอบพิกกิ้งนะครับเล่นแนวบลูส์นะครับในแนวฟิงเกอร์แจ๊สนะครับก็จะใช้ทรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ออกมาด้วยนะครับก็คือ ARE นะครับ ARE ก็คือย่อมาจาก Acoustic Resonance Instrument เป็นเจ้าแรกในโลกนะครับซึ่งนำเอาไม้เนี่ยมาทำการเรียงโมเลกุลใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเปิดของเสียงเหมือนกับเราเล่นเบิร์นไม้เนี่ยมานานมากสิ่งที่มันเด่นมาในรุ่นนี้นะครับผมนำเสนอจริงๆเลยเจ๋งมากครับเรื่องของซิสเต็มตัวนี้นะครับเป็นซิสเต็ม71 SRT2 System นะครับบวกกับ SRT Piezo Pickup มันมีความโดดเด่นก็คือมันสามารถจะเคาะและเกิดเสียงดังได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นในแนว Percussion Acoustic Guitar นะครับโปรเกรสชั่นอะคูสติกกีตาร์ก็คือเราสามารถจะปรับเป็นไมค์ได้นะครับเบนไมค์แล้วก็เปียโซได้นะครับแบ่งได้ทั้ง2แบบนะครับสามารถที่จะตัดเสียงในเวลาฟีดแบคนะครับเสียงหอนเปิดปุ๊บเนี่ยไฟจะเกิดทำงานนะครับคือการกลับเฟดนั่นเองนะครับแล้วก็รูปลักษณ์โอเคสวยงามมากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเสียงที่ไม่ได้ผ่านเปียโซอิควิปเมนต์ตัวนี้นะครับเสียงเปิดมากจริงๆเปิดแบบน่าสงสัยแบบเฮ้ยนี่กีตาร์ใหม่เหรอมันสามารถปรับเลือกไมค์ได้2แบบนะครับเป็นไมค์ลักษณะคือ wide นะครับแล้วก็เป็น spot นะครับก็คือเป็นจุดแบบที่1นะครับแบบที่2นะครับแบบ spot นะครับเป็นจุดนะครับแล้วเป็นจุดอันนี้ผมปรับไมค์มาสุดนะฮะปรับแบบไมค์สุดนะครับแล้วสังเกตมีเสียงเคาะมันดังออกมาด้วยนะแล้วก็นักอะคูสติกทุกคนจะเจอปัญหาเรื่องการฟีดแบคนะครับแต่ตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการที่เรากลับเฟดมันนะครับแล้วมันใกล้มือเราก็เป็นปุ่มใหญ่กดไปปุ๊บเนี่ยไฟขึ้นให้เรารู้ว่าเรากลับเฟดอยู่นะเราจะปล่อยเฟดก็คือเราก็ปิดมันแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ผมจะลองไมค์ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เปียโซครึ่งหนึ่งนะครับซาวด์ก็จะเริ่มมีความฟุ้งฟริ้งขึ้นมามากขึ้นนะครับความสวยงามของเสียงเนี่ยมันชัดเจนขึ้นในซิสเต็มตัว71เนี่ยมันจำลองเสียงไมค์มาให้พร้อมกับประกอบไปด้วยไมค์จริงๆด้วยนะครับถ้าเกิดเราปิดมาจนหมดนะฮะเป็นเปียโซด้านเดียวอย่างเดียวนะครับการเคาะก็แทบจะไม่เกิดออกมานะฮะเพราะว่ามันปิดไปหมดแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเสียงของเปียโซอย่างเดียวนะครับประโยชน์ของเปียโซอย่างเดียวก็คือนะครับคือเมื่อเราเล่นกับวงแบนด์นะครับเราต้องการกีตาร์เพื่อไปสร้างซาวด์อะคูสติกขึ้นมาแต่เราไม่ต้องการความเป็นแอมเบียนต์ของซาวด์ที่มันเกิดจากอะคูสติกมากมายค่อนข้างที่จะลดเรื่องของการที่ทำให้ซาวด์ในวงแบนด์เนี่ยมันฟุ้งจนเกินไปนะครับครับคราวนี้เ
ังเสียงของ A3R กันบ้างนะครับ Tobacco นะครับ Sunbird นะครับเขาใช้ Briding ที่เป็นไม้เนี่ยมาตัดนะครับมาตัดทำให้เกิดตรงนี้มันเด่นขึ้นมาผมชอบมากๆนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ AC3R ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทรงของตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะมากนะครับสำหรับการเล่นสตรัมเขาทำสกาลอปมาได้ดีมากนะครับในรุ่นนี้นะครับสังเกตว่าซาวเนี่ยความเป็นเม็ดเนี่ยของตัวนี้นะครับมันจะน้อยกว่าทรงที่เป็นคอนเสิร์ตนะครับความเป็นเม็ดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของความชอบของเสียงนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ซึ่งเนี่ยผมปรับเป็นแค่เปียโซอย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมจะลองปรับเป็นเปียโซผสมไมค์อย่างละครึ่งนะครับแล้วผมจะลองปรับนะฮะเป็นไมค์แบบที่1คราวนี้ผมจะปรับไปเป็นไมค์ 100% นะครับซาวจะเป็นความเป็นอะคูสติกมากขึ้นเหมือนเราอยู่ในสตูดิโอเลยนะฮะคือเราสามารถจะปรับได้กว้างมากนะครับปรับลักษณะไมค์ได้ถึง2แบบนะครับและแถมยังการฟีดแบคนะครับด้วยนะฮะแล้วก็ปรับทุ้มแหลมได้นะครับในซึ่งในตัวเบสเนี่ยพอปรับปุ๊บเนี่ยปรับกันหอนได้เลยคือกดนะครับคือนี่ข้างเนี้ยจะเป็นเบสนะครับข้างนี้จะเป็นเทรเบิลนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเป็นวอลลุ่มข้างล่างเนี่ยเป็นตัวเบนนะครับเป็นตัวผสมเสียงเพียโซกับเสียงไมค์นะครับเจ๋งมากครับรุ่นนี้สำหรับของแถมนะครับก็มีกระเป๋านะครับกระเป๋าเป็นซอฟต์เคสนะครับซึ่งสวยงามนะครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็บุอย่างดีนะฮะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปลองนะครับลองสินค้านะครับทั้ง AC นะครับ AC3R นะครับแล้วก็ A3R นะครับก็ขอเชิญที่ตัวแทนจำหน่ายกีตาร์ยามาฮ่าทุกประเทศและบิสบอททุกประเทศครับ